วิธีการใช้งานเครื่องนะคะเสียบปลั๊กพอเราเสียบปลั๊กเสร็จใช่ไหมคะให้กดค้างที่ปุ่มเปิดเครื่องค่ะจนให้มีตัวอุณหภูมิขึ้นอย่างนี้คือวิธีการเปิดเครื่องนะคะหลังจากนั้นเปิดไฟก็กดปุ่มตัวนี้ค่ะจะมีไฟสว่างสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากเช็คว่าตู้ตัวนี้เซตมาที่อุณหภูมิกี่องศาให้กดตัวเปิดเครื่องค่ะ1ทีจะมีอุณหภูมิขึ้นว่าตัวนี้ลบ18แต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าอยากเซตค่าเองเหมือนอยากเซตต่ำลงนี้ก็คือสามารถกดลูกศรลงได้อย่างนี้กดลูกศรลงขึ้นอุณหภูมิก็จะเซตขึ้นแล้วก็เซตลงแต่จริงๆแล้วเราไม่แนะนำให้เซตนะคะเนื่องจากว่าค่านี้โรงงานเห็นมาว่ามันเป็นค่าที่ดีที่สุดสำหรับการแช่ไอศกรีมแล้วค่ะหลังจากที่เราเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะให้ปล่อยเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีหรือสังเกตตรงอุณหภูมิค่ะถ้าอุณหภูมิขึ้นลบ18แล้วสามารถใส่ไอศกรีมในตู้ได้วิธีการเปิดตู้นะคะโดยตู้การเปิดค่ะจะเป็นบานเลื่อนเราสามารถเลื่อนตัวนี้ค่ะได้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งซ้ายและขวาค่ะใส่ไอศกรีมลงไปตู้ตัวนี้จะมีช่องระบายลมร้อนด้านหลังนะคะแนะนำว่าให้วางห่างจากฝาผนัง15-20เซนติเมตรหรือห่างจากอุปกรณ์ที่ทำความร้อนเช่นเครื่องกาแฟตู้อบเป็นต้นนะคะประมาณ 15-20 เซนติเมตรค่ะสำหรับวิธีการรักษาตู้ตัวนี้นะคะตู้ตัวนี้ต้องบอกอีกนึงค่ะว่าห้ามไม่โดนแสงแดดมากเกินไปหรือห้ามใกล้กับพวกอุปกรณ์ที่เป็นของร้อนนะคะแล้วก็วิธีการล้างตู้ตัวนี้นะคะต้องบอกอีกนึงค่ะว่าให้เปิดตัวนี้นะคะหลังจากนั้นเอาถาดออกค่ะแล้วเราก็ปิดตัวตู้นะคะให้คลายความเย็นจากนั้นถ้าเกิดว่ามีเศษไอศกรีมติดอยู่ในเครื่องค่ะให้ใช้ฟองน้ำนิ่มๆนะคะมาเช็ดเขาออกแต่ถ้าไม่มีเศษไอศกรีมก็ปล่อยให้ตู้คลายแล้วก็ใช้ผ้าแห้งค่ะเช็ดเขาขึงเขาไว้แค่นั้นเองค่ะ